ำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนจ่อยิงต้นคอนักเรียนชายอายุ16ปีบาดเจ็บสาหัสขณะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือบริเวณหน้าโรงยิมสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองตรังส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรไล่ตู่ทำกิจกรรมสาดสีโดยการปาถุงใส่สีแดงฝ่าแนวกั้นหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมให้ไปตกกึ่งกลางระหว่างแนวแผงเหล็กกับตู้คอนเทนเนอร์บริเวณแยกพาณิชยการเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยมีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังตามปกติหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการชุมนุมได้ยุติลงเมื่อเวลา 20 นาฬิกาพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีแจ้งความสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรหลังจากพบว่ายางรถยนต์ส่วนตัวมีร่องรอยถูกแทงด้วยของแหลมลักษณะมีเกลียวและกระชากออกจนเส้นใยยางหลุดออกมาด้านนอกทำให้ลมรั่วด้านผู้กำกับการสายตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรระบุเป็นไปได้ทั้งมีคนกระทำและอุบัติเหตุสั่งชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด